โดมิโน่ไม่ใช่แต่เกมนะครับคือ ABC Cup โดยเฉพาะผมเป็นคนคิดค้นเกมนี้ขึ้นมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วครับจากการไปสังเกตลูกๆของผมนะครับเขาก็เล่นโดมิโน่กันครับแล้วเขาอยู่วันดีคืนดีเขาก็ตอบเป็นตึกขึ้นมาผมก็เฮ้ยไอ้วิธีการเล่นแบบนี้มันน่าจะเอามาทำเป็นวิธีเล่นเกมได้นะก็เอามาทำวิธีเกมให้ท่านเล่นนะครับใส่ระบบเข้าไปใส่ต้นทุนเข้าไปใส่วิธีการขายเข้าไปใส่ลูกค้าเข้าไปขายได้แข่งกันทำเป็นเกมขึ้นมานะครับวันนี้ตลอด2วันนี้จะให้ทุกๆทีมสร้างตึกด้วยโดมิโน่นะครับโดมิโน่ไอ้ที่เราเล่นกันตั้งแต่เด็กนี่แหละครับโดมิโน่เป็นตัวนี่แหละครับสร้างตึกขึ้นมานะครับสร้างตึกขึ้นมาตึกก็หน้าตาประมาณนี้ตึกโดมิโน่เพราะฉะนั้นนะครับการสร้างตึกมันก็มีกฎกติกาในการสร้างแบบนั้นในแม้มันเป็นเกมนะครับอันดับแรกขออนุญาตอธิบายคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับวิชาการเล็กน้อยนะครับคอนเซ็ปต์ของเกมโดมิโน่ไม่ใช่เกมมี6ข้อตามโดมิโน่เลยครับคำว่าโดมิโน่นะครับ6ข้อที่จะได้เรียนภายใน2วันนี้มี6วิชาของ ABD นะครับวิชาแรกครับคือ Direction ก็คือ Strategic Management เรียนได้หรือยังครับเรียนแล้วอาจารย์อะไรสอนครับอาจารย์ศักดิ์ชัยสอนนะครับถ้าเกมนี้นะครับใครวางกลยุทธ์ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะไปทวงเกรดคืนนะครับจากอาจารย์นะครับต่อไปตัว O ครับคือ Operation Management ได้เรียน Operation Management ไหมครับอาจารย์อะไรสอนครับอะไรครับการกิติศักดิ์คอยเลยครับท่านมาสอนเลยเหรอครับอันนี้เทคเอกเทคยังได้เรียนกันไหมครับจำไม่ได้อะไรนะครับฮะอาจารย์ภัทรพรปนพรอ๋อไม่รู้จักครับผมครับไม่ทันนะครับตัวเองครับมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์มีต้องเรียนกันคนอยู่แล้วเนาะอาจารย์ให้สอนครับอาจารย์ศักดิ์ชัยสอนเหมือนกันใช่ไหมครับตัว I ครับ Innovation Management ครับมีวิชาไหมเป็นวิชาเลือกเนาะไม่มีเลยเหรอก็ดีแล้วครับที่ไม่ได้เรียนนะครับมาเรียนกับผมวันนี้นะครับตัว N นะครับ Net Profit ก็คือ Financial Management ครับได้เรียนไหมครับอาจารย์อะไรสอนครับยังสอนอยู่นะครับอาจารย์ธีรพัฒน์ยังสอนอยู่นะครับโอ้ยังสอนอยู่นะครับยังสอนอยู่นะครับแล้วตัวสุดท้ายครับตัว O ครับเราจะเรียนเรื่อง Team Management นะครับทีมแมเนจเมนต์อาจจะเป็นแต่เรื่อง HR นิดน้อยไม่ได้เยอะมากมากมายนะครับนี่คือคอนเซปต์6วิชาที่จะเรียนตลอด2วันนี้นะครับรุ่นแล้วเขาจะเรียนกันมาแล้วนะผ่านเกมนะครับอันดับแรกครับมาเรียนกันเลยครับเรียนก่อนคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าทำไมต้องเรียนกันก่อนนะครับคำว่าทีมแมเนจเมนต์เนี่ยต้องขออนุญาตจัดลำดับความสำคัญของคนในทีมนะเคยเล่นมาประมาณไม่รู้กี่ร้อยรอบนะครับพอไม่ได้แบ่งว่าใครทำอะไรยังไงนะครับพอเล่นกันจริงปั๊บนะครับไอ้พออธิบายกติกากันปั๊บไม่มีใครฟังครับไม่มีใครฟังเลยครับอธิบายก็อธิบายไปอธิบายไปนะครับพอให้เล่นกันจริงปั๊บยกมือถามอาจารย์ครับไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็เลยต้องเอาทีมแมเนจเมนต์เข้ามาให้แบ่งสรรปันส่วนในกลุ่มก่อนนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านนะทุกทีมนะครับเลือกหัวหน้าทีม1ท่านนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเพราะหัวหน้าทีมครับจัดกันมาหลายรอบร้อยกว่ารอบ50รอบที่ผ่านมาที่จัดหัวหน้าทีมครับคนที่จะฟังกติกามากที่สุดก็คือหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมจะชอบเลยอาจารย์เอาสไลด์ที่ใหม่ไม่เข้าใจทีนึงทีผมต้องชนะถ้าผมไม่ชนะผมโดนจำเล่นแน่เลยนะครับจะเป็นอาสาสมัครคือทุกท่านครับในกลุ่มผมเป็นหัวหน้าทีมนะครับโอ้โหแมนมากแมนมากวัยวุฒิคือพี่แก่สุดพี่เป็นหัวหน้าทีมแล้วกันหรือจะเป็นคุณวุฒิคุณวุฒิคืออะไรครับคุณวุฒิคุณชื่อวุฒิคุณเป็นละกันคุณเป็นละกันคุณชื่อวุฒิคุณเป็นละกันนะประชาธิปไตยโหวตกันเลยใครเป็นหัวหน้าทีมโหวตกันมติเอกฉันท์มติเอกฉันท์คือทุกคนเทคะแนนไปเลยมติเอกฉันท์เลยนะครับหรือสุดท้ายภาระจำยอมคือถ้าตอนนี้นะใครไปเข้าห้องน้ำนะยังไม่ได้อยู่ในทีมนะมันจะเป็นภาระจำยอมให้มันเป็นโอเคครับเลือกหัวหน้าทีมหนึ่งท่านลุกขึ้นยืนได้เลยครับเชิญครับก็อธิบายก่อนนะครับที่โต๊ะของท่านทุกโต๊ะนะครับจะมีแผ่นสีเหลืองอยู่นะครับเป็นโฉนดเป็นแผ่นรองโฉนดนะครับวันนี้นะครับเราจะให้ทุกทีมต่อตึกด้วยโดมิโน่การต่อตึกมันก็ต้องมีทำเลพื้นที่ให้เลือกนะพื้นที่นะ
ถ้าอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลหน่อยก็ดีนะเหมือนเดอะเบสนะเดี๋ยวนี้เดอะเบสก็ไม่ใกล้เซ็นทรัลแล้วเนาะมันมีอะไรแทนนะอะไรนะเกิดเซ็นทรีอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับเหมือนสร้างตึกเนาะพื้นที่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาคารของเราหรือว่าห้องของเรามันขายได้นะผมก็มีพื้นที่ให้เลือกทั้งหมดติดพื้นที่นะครับแต่ว่าวิธีที่จะให้เลือกเลยก็จะเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันนะครับเพราะว่าอธิบายแบบว่าพื้นที่มีทั้งหมด10พื้นที่นะครับมีตั้งแต่สูงที่สุด70ล้านบาทไล่ลงมาถึงจนถึงกระทั่ง40ล้านบาทนะครับนั่นคือต้นทุนที่ทุกทีต้องแบกรับไปเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับพื้นที่นี้คืออะไรครับพื้นที่นี้พอแต่หัวหน้าทีมจับไปนะครับเอาไปใส่ไว้ในสล็อตสีเหลืองนะครับแผ่นใต้สีเหลืองนะครับมันจะเป็นโฉนดพื้นที่ในโต๊ะบนโต๊ะของท่านมีราคาเท่านั้นครับทั้งโต๊ะเลยนะครับทั้งโต๊ะสี่เหลี่ยมเลยนะครับมีราคาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งของคณะทีมคุณแล้วนะครับว่าคุณจะได้ที่ดินแบบไหนไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อทีม A ได้ทีม A นะครับก็จะให้ทีม A จับก่อนครับผมเรื่องความเป็นธรรมครับให้ทีม A จับก่อนดูวิธีการสับไพ่ของชีนะครับเป็นประเมินจากหัวหน้าทีมก่อนนะครับหัวหน้าทีมเข้าที่ได้ครับแล้วผมจะอธิบายกติกาเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมนะครับเป็นคนฟังกติกาทุกเม็ดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามข้อไหนสงสัยแม้กระทั่งลัดมือเดียวนะครับแม้กระทั่งนิดเดียวนะครับยกมือถามผมได้ตลอดอาจารย์ไม่เข้าใจตรงนี้อธิบายอีกรอบนึงนะครับหรือถ้าผมอธิบายเร็วไปนะครับยกมือถามผมจะอธิบายให้อีกรอบนึงนะครับนี่คือแลนด์นะครับโอเคคราวนี้ครับขออนุญาตตั้งกติการวมก่อนนะครับว่ากติการวมคืออะไรครับถ้าผมพูดว่ายัง17ให้ทุกท่านทุกหยุดทุกอย่างที่จะทำนะครับแล้วก็กำมือขวาหลวมๆนะครับแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วตะโกนดังๆว่าเฮ้นะครับเฮ้นะครับยัง17ตื่นกันไหมยังครับผมยังไม่ตื่นกันใช่ไหมขับรถกันมาแต่เช้านะครับยัง17ขอดังๆเนี่ยครับยัง17ใครไม่ทำขอให้ขับทุนนะครับยัง17ขอบคุณมากครับผมร่วมมือกันใหญ่เลยนะครับเมื่อท่านเลือกหัวหน้าทีมมาด้วยกลไกใดก็ตามนะครับก็เป็นอำนาจของหัวหน้าทีมแล้วนะที่ต้องเลือกคนในทีมทำหน้าที่จากนี้นะครับเราจะต้องสร้างตึกกันแล้วมันเป็นบิสเนสด้วยนะครับขออนุญาตอธิบายการแบ่งกลุ่มของคนก่อนนะครับทำทีมแมเนจเมนต์ก่อนนะครับเราต้องรู้จ็อบเดสคริปชั่นของเราให้ชัดนะครับหัวหน้าทีมเป็นคนนำทีมครับนำทีมครับผลิตก็คือเป็นคนสร้างตึกจะด้วยอะไรก็ตามครับเป็นคนก่อสร้างตึกนะครับเป็นคนสร้างตึกด้วยโดมิโนสถาปัตย์เป็นคนออกแบบจะออกแบบแบบคริสต์มาสยังไงก็ตามขอให้ตามกติกาและให้มันขายได้อะให้มันขายได้ครับขนส่งเป็นคนลำเลียงครับถ้าผลิตมือไม่ว่างขนส่งก็เป็นคนลำเลียงให้นะครับลำเลียงโปรดิวเซอร์ให้การตลาดเป็นคนคาดคะเนครับว่าเฮ้ยเราจะใช้การตลาดแบบไหนดีอะไรยังไงดีให้ชนะคู่แข่งให้ลูกค้ามาสนใจเราจะได้ซื้อเราแน่นะครับการเงินวิเคราะห์งบครับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยรอบนี้เล่นกันสามรอบนี้เราใช้เงินเท่าไหร่ดีงบเท่าไหร่ดีขายได้เท่าไหร่ดีอะไรยังไงครับตรวจสอบอันนี้จำเป็นมากตรวจสอบมีอยู่2แบบแต่ว่าขอคนเดียวตรวจสอบแรกคือตรวจสอบภายในไม่ใช่ตรวจภายในนะครับน้องๆไม่ใช่ตรวจภายในนะครับตรวจสอบภายในคือตรวจในกรุงนี่แหละพอก่อสร้างเสร็จปั๊บตรวจสอบจะเป็นคนตรวจสอบว่าตึกของเราเนี่ยมันตามกติกาหรือเปล่านับห้องดูซิว่าเป็นยังไงผมจะมีวิธีการนับห้องนะครับแล้วพอสร้างเสร็จตรวจสอบไปแหละจะเป็นตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านว่ากลุ่มชาวบ้านมันทำตามกติกาหรือเปล่ามีกี่ห้องกี่ชั้นว่าไปนะครับว่าไปนะครับ